สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของแม่ต้มโจ๊กนะครับเราเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ๊กมีเมนูข้าวผัดมาฝากนะครับนั่นคือข้าวผัดรถไฟหรือผัดซีอิ๊วนะครับวันนี้ใส่เนื้อหมูนะครับถ้าใครที่ชอบทําเนื้อสัตว์อื่นๆเช่นเนื้อไก่อะไรแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าครับเมนูนี้ง่ายๆเลยครับส่วนผสมนะครับเริ่มจากข้าวนะครับเป็นข้าวหอมมะลิหุงค้างคืนไว้นะครับจะเอาแข็งๆนิดนึงนะครับถ้าจะหุงทําข้าวผัดนะครับคะน้าหั่นไว้นะครับยกใช้1ต้นใหญ่ๆมันจะดูเยอะนิดนึงแต่ผัดออกมาแล้วไม่เยอะนะครับหมูอันนี้เป็นหัวไหล่หมูนะครับก็100กรัมไข่2ฟองนะครับหอมหัวใหญ่ซีอิ๊วดำนะครับกระเทียมสับตรงนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้มะเขือเทศหั่นชิ้นพริกไทยป่นนะครับต้นหอมซอยเกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับจะมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเลยดีกว่าเราเริ่มจากน้ำมันสำหรับผัดนะครับใครถนัดเป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะครับเนื้อหมูนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับหมักไว้ก่อนก็ได้ครับสัก 4-5 นาทีหรือว่าคลุกๆหน่อยก็ได้นะครับให้มันมีรสชาตินะครับนี่นะครับตรงจะทำง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจจะหมักให้นุ่มๆก็สามารถหมักทิ้งไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆพอน้ำมันร้อนก็เป็นกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไปผัดก่อนนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับก็จะเป็นน้ำหมูนะครับใครจะใช้เป็นเนื้อไก่ก็ได้นะครับพอเนื้อหมูสุกก็จะเป็นไข่ไก่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรายีไข่ให้แตกนะครับแล้วก็ผัดไปกับน้ำมันเลยนะครับนี่นะครับพอไข่เริ่มสุกก็คลุกไปกับน้ำหมูได้เลยนะครับไข่จะได้ติดที่เนื้อหมูด้วยนะครับนะตามด้วยข้าวนะครับวันนี้จะผัดแห้งๆฉะนั้นก็จะดูแห้งๆไปเลยนะครับเนื่องจากข้าวเราแช่เย็นนะครับก็เอาตะหลิวคอๆนิดนึงเดี๋ยวเราปรุงรสที่ข้าวก่อนนะครับเริ่มจากน้ำตาลนะครับเกลือซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากพริกไทยแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือซีอิ๊วดำนะครับจากนั้นตามด้วยผักคะน้านะครับหอมหัวใหญ่นะครับมะเขือเทศผัดให้ผักต่างๆสลดสุกลงไปนะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมสักนิดนึงนะครับกันเสร็จครับผมข้าวผัดรถไฟง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานแล้วลองชิมกันครับมาแล้วนี่เลยนะครับอึ๊บเต็มจานครับเวลาทานก็โรยพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับ
ทานกับแตงกวาหรือต้นหอมเท่าที่ชอบนะครับแซมมะนาวสักนิดหนึ่งเผื่อคนที่ชอบบีบมะนาวนะครับแล้วก็พริกน้ำปลาง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับข้าวผัดลบไฟในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับผัดง่ายๆทำง่ายๆนะครับหอมพยายามผัดให้มันไม่ไหม้ติดกระทะนิดนึงนะครับมันจะมีกลิ่นหอมของกระทะออกมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันชิมกันทั้งหน่อยครับจานใหญ่มากเวลาทานนะครับพริกน้ำปลาโรยๆนิดนึงแตงกวาครับของคู่กันพยายามผัดอย่างที่บอกครับให้มีไหม้ติดกระทะเล็กๆหรือใช้ไฟแรงๆตรงช่วงสุดท้ายก็ได้นะครับจะได้มีความหอมของกระทะเวลาข้าวไปนาบกับกระทะนะครับส่วนผสมต่างๆอัตราส่วนเช่นเคยนะครับเขาเขียนให้ข้างล่างครับในรายละเอียดของวิดีโอนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเข้าไปดูได้นะครับใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe โจ๊กด้วยนะครับโจ๊กจะไปทานข้าวแล้วผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย